สวัสดีครับตอนนี้นะครับคลิปกับพี่สิงโตนะครับอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่สนามบินครับผมสนามบินอะไรครับดอนเมืองครับประตูที่ไหนครับ12ครับ12ใช่แล้วเรากำลังจะไปไหนครับกำลังจะไปขึ้นเครื่องครับขึ้นเครื่องไปไหนครับประเทศจีนพี่รู้หรือยังว่าตอนนี้พี่จะไปไหนรู้แล้วนะเราไปหางโจนะครับก็เป็นการไปหางโจของพวกเรา2คนเป็นครั้งแรกนะครับผมอย่าเรียกว่าไปหางโจครั้งแรกเลยทำไมครับพี่ต้องเรียกว่าเป็นการไปจีนครั้งแรกเลยครับเตรียมตัวต้อนรับความเซอร์ไพรส์ของเรา2คนมีกิจกรรมแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หางโจนะครับไปแพ็คค่อยขึ้นมาใช่งั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องซ้อมต้องจำได้หมดตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นเพื่อจะมาสวยขึ้นมาแล้วก็มาตามนี้แล้วก็ค่อยให้สองคนนี้ลงมาใช่ไหมแล้วอะไรทักทายสามวิธีสามแบบคือผมก็อยากให้เป็นแบบว่าของวัสดุเราที่เป็นแซนโต้ค่อยมันในคนเดียวแซนมิดซ้อมร้องกันก่อนซ้อมร้องทีเขาแค่มีเนื้ออย่างเดียวแต่อย่างน้อยมันเคยโชว์ไปแล้วไงแล้วมันยังก็ถือว่าราบรื่นบ้างล้มบ้างลุกบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับสำหรับวันงานมีดพรุ่งนี้ใช่ครับผมเจอกันนะครับมีอะไรที่หนักใจไหมครับสำหรับการซ้อมมีอะไรที่หนักใจไหมน่าจะเป็นการร้องเพราะเองครับผมแต่ก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดครับจะพยายามแล้วกันครับต้องดูกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้ปิดดิเร็วเอ้ยมาขึ้นใหม่ดิขึ้นใหม่เลยสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงละครแล้วครับซึ่งวันนี้เป็นวันมีติ้งวันจริงนะครับวันนี้เป็นวันจริงครับปรึกษากันก่อนไหมเราถ้าจะเล่นครับก็วันนี้นะครับเป็นวันจริงของเราแล้วนะครับให้กำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับเล่นคำคนไทยที่แปลว่ารอจ้องจะหน้าผมรอจ้องจะกินผมก็แค่ทั้งตัวแค่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้กำลังฝึกร้องเพลงภาษาจีนอยู่นะครับซึ่งก็คือเพลง A Little Happiness ครับผมขอดูเนื้อหน่อยมันเป็นยังไงต้องมีภาษาไทยกำกับด้วยนะลองได้ยังตอนนี้ลองเล่นทำนองอ่ะได้ครับแต่เนื้อจำไม่ได้สักทีลองสักนิดสักท่อนได้ไหมอย่าฆ่าผมวิธีนี้เลยพี่รอดูบนเวทีดีกว่าครับโอเคสู้ๆนะครับสู้ครับผมThank you.
ากที่ยังรักยังมีแต่เธออยากรักแต่เธอเรื่อยไป